วัวประกวดเขาทำกันยังไงเราไปติดตามกันที่รายการสองหมอจ้อทุกเรื่องสเปเชียลครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปิยพงษ์ฟาร์มนะครับสวัสดีครับพี่พงษ์สวัสดีครับผมรบกวนพี่พงษ์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมโอเคครับวันนี้นะเราก็มาอยู่กันที่ปิยพงษ์ฟาร์มนะครับผมก็เป็นฟาร์มเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์โคสายพันธุ์อเมริกันบาร์มันนะครับผมที่นี่นอกจากเลี้ยงและปรับปรุงโคสายพันธุ์อเมริกันบาร์มันแล้วยังมีธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่ชื่อว่า PF โชบานเซอร์วิสนะครับเป็นธุรกิจที่ใช้ในการรับจ้างฝึกและเลี้ยงเพื่อส่งโคเข้าประกวดในระบบสากลครับผมครับรบกวนให้พี่พงษ์ช่วยเล่าหน่อยครับว่าตลาดวัวประกวดในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างครับวัวประกวดในประเทศไทยนะครับผมการที่เราจะนำวัวไปประกวดเนี่ยครับเขาเรียกว่าการนำวัวที่มีลักษณะที่ดีนะฮะในฟาร์มเราไปประกวดและแข่งขันกันเพื่อโชว์ความเป็นเลิศทางบรรทุกรรมนะครับ อย่างในประเทศไทยก็มีประกวดหลายสายพันธุ์นะครับผมอย่างที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยก็เป็นพันธุ์อเมริกันบาร์มันอันนี้ก็มีประกวดอยู่ทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็เลี้ยงกันค่อนข้างเยอะก็จะมีสายพันธุ์อเมริกันบาร์มันอันนี้แน่นอนอย่างแรกเลยอย่างที่2คือลูกผสมบาร์มันในประเทศไทยเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ลูกผสมขึ้นมาเพื่อให้เป็นบาร์มันพันธุ์แท้ก็มีการประกวดลูกผสมบาร์มันอันนี้คืออย่างที่2นะครับอย่างที่3ก็คือเป็นพวกลูกผสมประกวดลูกผสมยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกผสมยุโรปพันชาโรเล่นะครับบีมาสเตอร์นะครับหรือแม้แต่มีกระแมงแสนนะครับแล้วก็จะมีประกวดบีมาสเตอร์พันแท้ซึ่งปัจจุบันมีสมาคมแล้วตอนนี้ก็มีสมาคมชาโรเล่ในประเทศไทยนะครับกระแมงแสนครับพวกนี้ก็จะเป็นลูกผสมยุโรปที่ประกวดกันนะครับสากลในประเทศไทยครับในตลาดเราก็ขึ้นอยู่กับว่าสนามไหนจะมีการจัดประกวดวัวสายพันธุ์ไหนเพื่อที่จะมุ่งพัฒนาและปรับปรุงวัวสายพันธุ์นั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของสนามเจ้าภาพเพื่อที่จะมุ่งเน้นในเกษตรกรพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคสายพันธุ์นั้นๆครับผมครับผมพี่พงษ์ครับเวลาที่เราอยากจะคัดเลือกวัวที่เอาไปใช้ในการประกวดเนี่ยเราต้องคัดเลือกยังไงบ้างครับพันธุ์แท้ 100% มั้ยหรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างการคัดเลือกวัวไปประกวดนะครับผมก็แน่นอนว่ามันต้องเป็นพันธุ์แท้แน่นอน 100% มีใบพันธุ์ประวัตินะฮะเพราะว่าเราเลี้ยงบาร์มันพันธุ์แท้ก็ต้องมีใบพันธุ์ประวัติรับรองนะครับรับรองพันธุ์ว่าเนี่ยคือบาร์มันพันธุ์แท้แน่นอนพ่อตัวไหนแม่ตัวไหนหลังจากเราตั้งใจว่าจะส่งวัวเข้าประกวดแล้วก็ต้องทำการคัดเลือกวัวในฝูงนะครับเพื่อเข้าไปประกวดการคัดเลือกวัวในฝูงเนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตวัวให้ดูดีกว่าได้น้องจงออกมาการคัดเลือกวัวในสายตาผมหรือในฟาร์มผมนะครับก็คือคัดเลือกวัวที่มีความเป็นเจ้าเนื้ออันนี้อันดับหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสะโพกที่มีความขยายออกใหญ่แล้วก็มีความจุกของเนื้อสะโพกที่ค่อนข้างเยอะบีบวัวหรือหาพ่อพันธุ์ที่มีเนื้อสะโพกค่อนข้างลึกนะครับมาถึงประมาณใกล้ๆข้อขาด้านล่างอันนี้แน่นอนเลยนะฮะแล้วก็เราจะดูได้ทั้งความหนาความยาวและความลึกอันนี้แน่นอนเป็นพื้นฐานของวัวประกวดที่ต้องมีนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเลยในการเลือกวัวเพื่อที่จะทำประกวดก็คือวัวต้องเดินดีนะครับสามารถน้ำหนักลงบนขาทั้ง4ข้างได้อย่างดีการเดินการวิ่งในแปลงหญ้าจะต้องเดินและวิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับข้อเท้าต้องสั้นกระชับมีความแข็งแรงนะวัวตัวนี้จะมีความแข็งแรงคือสามารถเดินและวิ่งในแปลงหญ้าได้อย่างดีเขาเรียกว่าสามารถใช้ชีวิตได้ดีในแปลงหญ้าก็เป็นเป้าหมายหลักของการเลี้ยงวัวอยู่แล้วถ้าเนื้อตัวสวยแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตได้ดีบนแปลงหญ้าขาเดินไม่ดีขาบิดขางอลักษณะแบบนี้คือเราก็ไม่น่าเลี้ยงเพราะว่าวัวจะทำพันธุ์ต่อไปต้องปล่อยแปลงหญ้านะครับไม่ใช่ว่าวัวเลี้ยงขา
ทั้งยืนลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกวัวขวดต้องเดินดีนะครับมีขาที่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ผมคัดเลือกวัวประกวดทั่วไปนะครับขนาดของชีสนะครับผมชีสหรือว่าสะดือก็ต้องมีความกระชับสำหรับวัวเพศเมียเพื่อให้ได้เพื่อพัฒนาปรับปรุงในการใส่พ่อพันธุ์เข้าไปเมื่อได้ลูกตัวผู้ในกรณีที่แม่พันธุ์ชีสกระชับก็จะมีความน่าจะเป็นที่ทำให้วัวเพศผู้ลึงไม่ยานไม่หย่อนยานนะครับเพราะว่าถ้าลึงหย่อนยานก็จะทำให้เดินในแปลงหญ้าไปลากกับแปลงหญ้าทำให้ปลายลึงอักเสบได้อันนี้ก็คือเป็นความต้องการของวัวเพศเมียต้องกระชับเพื่อให้ได้ลูกเพศผู้ที่มีลึงที่กระชับอันนี้แน่นอนนะครับวงคอก็ต้องเหยียดยาวนิดนึงตัวนี้อาจจะก้มลงไปนิดนึงจะเห็นวงคอที่สวยงามนะครับผมแล้วก็ไหล่ที่เรียบนะครับถ้ามีไหล่เรียบเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าวัวตัวนี้เนี่ยมีลักษณะที่เวลาคลอดจะคลอดง่ายนะครับถ้าไหล่โปนูนขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ลูกอาจจะได้ถ้าเป็นถึงพันธุกรรมในรุ่นลูกทำให้คลอดยากขึ้นมาตำแหน่งโคนหางยิ่งยาวมาสุดก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้าตำแหน่งโคนหางกดยุบเข้าไปเนี่ยการทำให้อุจจาระหรือขี้เนี่ยเวลาถ่ายออกมาจะมาเปิดที่อวัยวะเพศปัญหาต่อมาที่ตามมาคือทำให้มีปัญหาผสมติดยาขอเชื้อโรคเข้าไปในอวัยวะเพศองศาของขานะครับผมก็ต้องมีความงอพอสมควรไม่ตั้งตรงหรืองอจนเกินไปนะครับเพราะจะทำให้การสปริงข้อเท้าในการขึ้นผสมได้ดีในกรณีที่ได้ลูกเพศผู้แล้วก็นะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ใบหน้าก็ต้องมีความยาวเป็นเพศเมียนะฮะเขาเรียกว่าวัวหน้าหวานสำหรับเพศเมียมองวัวเพศเมียเป็นเพศเมียนะครับมองวัวเพศผู้เป็นเพศผู้ก็ประมาณนั้นครับผมตำแหน่งกระโหนกตั้งตรงกับขาหน้าหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับการคัดเลือกวัวเข้าประกวดแล้วรุ่นในการประกวดเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงครับมีรุ่นมั้งรุ่นในการประกวดที่ผมไปประกวดในระบบสากลก็แบ่งออกเป็น4รุ่นนะครับผมก็จะมีรุ่นคาร์ฟหรือว่าเรียกว่ารุ่นลูกวัวก็จะแบ่งตั้งแต่อายุ 7-14 เดือนนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นอินเตอร์มีเดียก็ 15-22 เดือนนะครับอินเตอร์มีเดียนี่ก็เรียกว่ารุ่นนะครับผมแล้วก็รุ่นจูเนียก็คือวัวหนุ่มสาวก็ตั้งแต่23-26เดือนนะครับส่วนซีเมียก็คือวัวรุ่นใหญ่เลยนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ 27-38 เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ถูกแบ่งในระบบสากลนะแต่ก็ปีนี้รู้สึกว่าจะปรับเปลี่ยนตามอเมริกานะเพราะว่าประเทศอเมริกาตอนนี้กำลังปรับเปลี่ยนรุ่นทีนี้ผมก็ยังจำรุ่นในระบบใหม่ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงใช่ครับในรุ่นของระบบใหม่ครับผมแล้วมูลค่าของวัวที่เข้าไปประกวดเนี่ยครับพี่เขาพิจารณาจากส่วนไหนครับคำว่ามูลค่ามันก็ต้องตีถึงมันไม่มีอะไรตายตัวครับมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะมันก็เป็นการซื้อขายของวัวมั่นพันธุ์แท้ทั่วไปมันไม่ได้อิงราคาเนื้อไม่ได้อิงราคาตลาดแต่เป็นราคาความพึงพอใจนะอย่างในตลาดก็ซื้อขายกันตั้งแต่หลักแสนขึ้นไปครับทีนี้บางคนอาจจะไปซื้อมาถูกก็ได้อาจจะซื้อตั้งแต่ตกลงซื้อขายกันตั้งแต่ยังไม่ยานมอาจจะได้หลักหมื่นนะฮะบางคนอาจจะซื้อขายกันหลังจากยานมแล้วแสนขึ้นไป200,000-300,000มีหรือแม้แต่กระทั่งประกวดแล้วได้แชมป์มีความสวยงามมากๆอาจจะถึงล้านเลยก็เป็นได้ก็มีความเป็นไปได้ครับครับผมก็ราคาขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายครับส่วนใหญ่วัวจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับพี่พงษ์แล้วอย่างนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างครับการดูแลวัวประกวดเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการเลี้ยงวัวเนี่ยเพื่อให้เกิดการแสดงออกของมัดกล้ามเนื้อที่ชัดเจนเพื่อที่จะไปประกวดและแข่งขันนะครับแล้วก็ต้องดูแลให้ดีไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่ครับอย่างที่เคยทําคลิปกันไปเมื่อคลิปก่อนๆเนาะคลิปก่อนนะครับคืออยากให้วัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีก็ต้องกินดีอยู่ดีอันนี้แน่นอนเลยต้องกินดีนอนหลับให้สบายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารโภชนาการแล้วก็อาหารข้นพวกนี้ต้องมีส่วนสําคัญทําให้วัวที่เราจะนําไปประกวดมีลักษณะที่ดีทั้งนั้นครับนะ
การเลี้ยงอย่างที่นี่ก็คือ PF โชบานเซอร์วิสนะก็ไม่มีอะไรมากอย่างเช้าเราก็ทำการปล่อยวัวออกเดินเล่นเลยข้างนอกนะมีบริเวณให้วัวเดินข้างนอกบริเวณออกปล่อยออกนอกคอกคนงานก็จะทำการเก็บกวาดทำความสะอาดคอกนะครับผมหลังจากนั้นเข้าคอกมาก็จะเจออาหารมื้อแรกอาหารมื้อแรกเป็นอะไรบ้างครับอาหารมื้อแรกก็จะมีอาหารข้นนะครับแล้วก็จะมีฟางฟางหรือหญ้าแห้งให้กินตลอดทั้งวันคือมีตลอดทั้งวันสำหรับฟางและหญ้าแห้งจะไม่ขาดนะครับมื้อแรกก็จะเป็นอาหารข้นนะฮะหลังจากนั้นเย็นก็จะมีอาหารข้นอีกมื้อนึงนะครับแล้วก็จะมีหญ้าสดให้กินช่วงเย็นนะครับส่วนหญ้าแห้งเนี่ยมีทั้งวันนะครับค่ำก็จะมีอีกมื้อนึงนะครับแล้วก็เช้ามาหลังจากเขากินอาหารในลางหมดแล้วก็จะปล่อยแปลงถ้าเกิดมีกิจกรรมอาบน้ำวัวก็จะอาบน้ำประมาณทิศนึงประมาณ 2-3 ครั้งช่วงเช้าก่อนปล่อยก็จะเอามาผูกแล้วก็อาบน้ำวัวครับประมาณนั้นครับก็เน้นกินอิ่มนอนหลับอยู่สบายอยู่สบายอาหารก็ต้องเป็นสูตรพิเศษสำหรับวัวประกวดเท่านั้นนะครับอาหารที่ขายอยู่ตามท้องตลาดอาจจะไม่ตอบโจทย์ตอนนั้นก็ต้องมีสูตรเฉพาะนะครับพี่พงศ์ครับอย่างนี้กลุ่มวัวประกวดเนี่ยปลายทางสุดท้ายของเขาแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ส่วนไหนครับวัวประกวดเนี่ยเป็นวัวที่คัดเลือกมาจากฝูงนะครับก็ต้องเป็นวัวที่มีลักษณะดีเพื่อที่นำไปประกวดและแข่งขันปลายทางของวัวประกวดเนี่ยก็ต้องเป็นพ่อและแม่พันธุ์ก่อนสุดท้ายจริงๆก็ต้องเข้าอุตสาหกรรมเนื้อในกรณีที่เขาถ่ายทอดพันธุกรรมไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นหมันหรือระบบสืบพันธุ์เสียไปตัวผู้ก็จะถูกคัดออกง่ายกว่าเพศเมียเพราะว่าเพศผู้เนี่ยเราก็ต้องมาดูถึงการให้ลูกแล้วการกระจายพันธุ์ของวัวเพศผู้นี่จะเร็วเพราะว่ายังไม่ถึง2ปีบางทีก็รีดน้ำเชื้อมาขายกันได้แล้วทีนี้เราก็จะเห็นพันธุกรรมของวัวเพศผู้ได้เร็วขึ้นว่าตัวไหนถ่ายทอดพันธุกรรมได้ดีหรือไม่ดีนะครับผมตัวไหนที่ไม่ดีเราก็สามารถคัดออกได้พวกนี้บางคนก็จะรักมากอาจจะไม่ทำเป็นเนื้อก็ได้อาจจะใช่ครับ ก็อาจจะขายต่อให้เกษตรกรเพื่อไปคุมฝูงวัวลูกผสมเพื่อปรับปรุงปรับปรุงสายพันธุ์วัวในฟาร์มของเกษตรกรทั่วไปสุดท้ายนะครับขอให้พี่พงษ์ช่วยฝากช่องทางการติดต่อและก็บริการของทางปิยพงษ์ฟาร์มนะครับมีอะไรบ้างครับก็บริการของปิยพงษ์ฟาร์มนะครับก็อย่างที่เคยนำเสนอไปเมื่อคลิปก่อนเนาะของเราก็คือว่านอกจากเลี้ยงและปรับปรุงโคสายพันธุ์อเมริกันบาร์มันเพื่อจำหน่ายลูกพันธุ์แล้วก็มีบริการที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือ PF Chovan Service ก็คือบริการนำวัวเข้ามาฝึกแล้วก็ส่งเข้าประกวดในระบบสากล คือทางฟาร์มเราจะบริการให้ทุกอย่างไม่ว่าท่านจะเริ่มเลี้ยงวัวมีวัวหย่านมมามีเล็งเห็นแล้วว่าวัวตัวเนี้ยอนาคตสมควรจะไปเดินสนามก็สามารถติดต่อเขามาหาผมได้นะครับสำหรับปิยพงษ์ฟาร์มนะครับผมก็ช่องทางก็เบอร์โทรศัพท์086-759-4508ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับทีมงานของผมก็จะมีทีมงานในกลุ่มปากน้ำโพแล้วก็มีน้องๆเจเนอเรชันใหม่ที่จูงวัวในฟาร์มเนี่ยครับมาช่วยกันดำเนินการพาวัวไปประกวดนอกจากสาขาที่มีอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะถ้าตรงนี้เต็มรับวัวได้ประมาณ10กว่าตัวก็อุทัยธานีมีสาขาหนึ่งครับสำหรับของเครือข่ายในกลุ่มก็คือของน้องแม็กก็คือเป็นแม็กโชบานเซอร์วิสใช้นามสกุลเดียวกันเลยโชบานเซอร์วิสนะครับผมก็รับเลี้ยงแล้วก็ฝึกวัวเข้าประกวดในระบบสากลอีกเช่นกันนะครับก็จะเป็นที่รับรองท่านที่สนใจจะนำวัวเข้าประกวดในระบบสากลแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลวัวได้ก็นึกถึงเราโทรมาได้ครับส่วนอีกบริการหนึ่งที่ผมทำอยู่ก็เขาเรียกว่าบริการทำท้องนะครับผมก็วัวที่ท่านเลี้ยงแม่พันธุ์ที่ท่านเลี้ยงแล้วท่านคิดว่าท่านไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์ให้ได้ลูกวัวได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาผมได้ผมมีบริการทำท้องให้วัวท่านท้องนะครับกลับไปมีลูกใหม่ได้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมบริการก็มีประมาณแค่นี้ครับมีช่องทางเพจหรือ YouTube อะไรไหมครับเพจ Facebook นะครับ YouTube แล้วก็ TikTok ก็ติดตามได้ที่ปิยพงษ์ฟาร์มครับเป็นวรรคอเมริกันบาร์มันเป็นภาษาไทยครับผม3ช่องทางครับชุดนี้ก็เป็นชุดน้องๆเด็กๆนะครับผมที่เป็นรุ่นใหม่นะครับที่เป็นน้อง
อย่างคุณหน้านี่เขาจะเรียนมหาลัยและแม่โจ้ปีหนึ่งส่วนน้องสองคนนี้กำลังเรียนมัธยมอยู่ที่อำเภอไผ่สาลีนะครับผมก็จะกำลังมาเรียนแล้วก็ทำหน้าที่โชว์แมนชิพในสนามประกวดในงานประกวดที่จะถึงนี้ในทุกๆสนามที่กลุ่มปากน้ำโพจะไปกันแล้วก็น้องๆชุดนี้ผมตั้งใจจะพัฒนาปรับปรุงให้เขามีความถนัดแล้วก็ชำนาญในการจูงวัวเข้าประกวดในระบบสากลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการบังคับการจัดท่าหรือแม้แต่กระทั่งการเตรียมตัววัวเพื่อเข้าประกวดในระบบสากลเขาก็จะเป็นหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็ยังไงฝากน้องๆชุดนี้ด้วยนะฮะฝากติดตามหน่อยอย่างคนแรกน้องอ้อมนะฮะแล้วก็น้องเบลคนที่2น้องออยนะแล้วก็จะมีน้องไอซ์คนนึงวันนี้ติดภารกิจนะก็เลยไม่ได้มาน้องทั้ง3คนนี้ครับก็มีความขยันและก็ตั้งใจนะครับผมยังไงฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆในกลุ่มปากน้ำโพทุกๆคนด้วยนะครับไม่ได้มีเฉพาะ3คนนี้แต่ว่าในกลุ่มเรายังมีน้องๆอีกประมาณ5 คนนะครับผมยังไงฝากเชียร์ฝากติดตามด้วยครับ